ยังคงเดินหน้าปลุกความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องสำหรับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลภายหลังจากที่นำทีมเศรษฐกิจของพรรคเข้าพบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยพร้อมรับฟังข้อเสนอ5ข้อเร่งด่วนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและเตรียมเข้าพบสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไปก็ได้รับการตอบรับที่ดีได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อเดินหน้าด้านเศรษฐกิจของประเทศสำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองถึงประเด็นดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายได้ให้ความเห็นว่าการเข้าพบภาคเอกชนของพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนั้นถือเป็นข้อดีที่จะได้พันธมิตรและการสนับสนุนจากภาคเอกชนเพิ่มขึ้นแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเห็นด้วยกับแนวนโยบายที่พรรคก้าวไกลนำเสนอซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยรายละเอียดกันต่อไปเป็นข้อดีในแง่ว่าจะได้พันธมิตรจากนักลงทุนจากอะไรต่างเหล่านี้แต่คุณอย่าลืมครับว่าหัวใจสำคัญของเขามันอยู่ที่สภาพอมันอยู่ที่สภาปั๊บเนี่ยนะครับซึ่งก็หมายความว่าการได้คะแนนเสียงหรือว่าจากการสนับสนุนจากเอกชนก็ไม่ใช่ว่าเอกชนทุกคนจะสนับสนุนทุกอย่างเรื่องเล่าสมาคมเล่าอะไรจะชอบใจแต่ขณะเดียวกันกลุ่มคนที่ผูกขาดเขาก็ไม่ชอบใจแต่อย่างน้อยที่สุดมันก็จะได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนทั่วไปว่ามีคนสนับสนุนขึ้นมาเยอะแต่ประเด็นที่สองเราจะเห็นได้ชัดว่าบางเรื่องของเขาได้รับการสนับสนุนบางเรื่องเป็นเรื่องที่หลายคนมีความเห็นที่ไม่สนับสนุนแต่ต้องไปคุยกันในรายละเอียดแล้วเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราเสนอให้กับฐานเสียงเขาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมาดูต่อเพราะฉะนั้นอันนี้เพียงแต่ช่วยทางด้านประชาสัมพันธ์เท่านั้นเองก็ไม่ใช่ของง่ายยังต้องฝ่าด่านแต่นี่อาจารย์ไม่ได้บอกว่าเขาจะไม่ได้นะครับโอกาสที่เขาจะได้มีอยู่ไม่น้อยแต่ต้องบอกว่ายากเย็นมากครับทั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการพูดคุยกับภาคเอกชนในครั้งนี้อาจจะดูแล้วดีแต่การจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นว่านโยบายที่นำเสนอจะทำให้เศรษฐกิจดีจริงหรือไม่นั้นเป็นคนละส่วนกันการพูดคุยเป็นเรื่องง่ายแต่จะได้รับการสนับสนุนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแนวนโยบายที่ออกมานั้นทำได้จริงไหมและทำได้ในลักษณะที่ไม่มีผลข้างเคียงหรือเปล่าอันนี้พูดแล้วคนก็ฟังโอเคดีแต่ว่าจะทำเกิดเชื่อมั่นออกมาแล้วเศรษฐกิจจริงหรือเปล่าเป็นคนละตัวนะผมพูดอ่ะก็เหมือนกับหาเสียงอ่ะดีแต่พอทำปั๊บจะทำได้ขนาดไหน1คุณมีนโยบายที่จะช่วยกระตุ้นแต่นโยบายตัวนี้มันมีงบประมาณที่จำกัด2ถ้ากระตุ้นปั๊บอาจจะไปกระทบกับเศรษฐกิจและภาพการคลังกับหนี้สาธารณะเพราะฉะนั้นพอกระตุ้นเศรษฐกิจการนักลงทุนก็จะเกิดความรู้สึกเอ๊ะเกิดแบบนี้ยิ่งแย่เลยเรื่องของการคุยเนี่ยมันง่ายแต่ว่าจะสนับสนุนหรือเปล่าขึ้นอยู่กับแนวนโยบายที่เขาออกมานั้นทำได้จริงไหมและทำได้ในขณะที่ไม่มีผลข้างเคียงเช่นเรื่องเสถียรภาพการคลังหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนักกับโจทย์ใหญ่ด้านเศรษฐกิจสำหรับว่าที่รัฐบาลซึ่งทั้งภาคประชาชนภาคเอกชนธุรกิจและนักลงทุนต่างจับตามองอย่างใกล้ชิดและหวังให้จัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลาเรียกความเชื่อมั่นพร้อมเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป